ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านตอนนี้อาตมาภาพพระครูวิทย์บุญยกิจเจ้าวาดวัดหงส์ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนงานประจำปีนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่ในอุโบสถวัดหงส์เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเหลือพระพุทธรูปปูนปิดทองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะโยมหน้าตักก็133นิ้วนะความสูงก็96นิ้วนะก็เกศของพระพุทธรูปเป็นไม้สักปิดทองสามารถนะถอดได้นะภายในก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลวงพ่อเหลือนี่เป็นที่เคารพนับถือของศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไปก็จัดงานประจำปีนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือนั้นถ้านับตั้งแต่อัญเชิญหลวงพ่อเหลือมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็ถึง94ปีด้วยกันปีนี้งานนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือก็ตรงกับวันที่5 6 7 8มีนาคมพุทธศักราช2566ในช่วงเช้าของวันที่5มีการบวงสรวงบริเวณหน้าอุโบสถหลังจากนั้นประมาณ10นาฬิกาก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อเหลือในช่วงเวลา19นาฬิกาก็จะมีการเปิดงานประจำปีนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือกับทั้งมีการแสดงแสงสีเสียงบริเวณหน้าอุโบสถเล่าประวัติความเป็นมาอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อเหลือให้สาธุชนทั้งหลายได้รับชมไลฟ์แอนด์ซาวด์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรให้ร่วมในการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเหลือในปีนี้ในช่วงของวันที่6วันที่7วันที่8นั้นก็ยังมีงานนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลืออยู่ก็วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2566เวลา21นาฬิกามาประมาณ3ทุ่มก็มีการเททองหล่อพระพุทธรูป5องค์ด้วยกันก็คือพระปางห้ามสมุทรกับเวสสุวรรณงานที่จะมีขึ้นนี้ก็ถือเอากำหนดแต่ละปีก็คือตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน4เป็นประจำทุกปีก็ขอใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกับศรัทธาญาติโยมโดยทั่วๆไปให้ได้รับทราบแล้วก็มาร่วมทำบุญไหว้พระปิดทองนมัสการสมโภชหลวงพ่อเหลือบริเวณของวัดก็จะเป็นสถานลานบุญให้โยมได้ร่วมในการทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมกุศลบุญราศีบริเวณรอบอุโบสถกับทั้งที่วัดหงส์นี้ก็มีต้นตะเคียนที่ได้รับประกาศขึ้นเป็นรุกขมรดกแห่งแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีอายุ400กว่าปีเจริญศรัทธาสาธุชนเจริญพรร่วมงานบำเพ็ญบุญสร้างกุศลบุญราศีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตของบรรดาศรัทธาลูกศิษย์หลวงพ่อเหลือทุกท่านทุกคนมาณที่นี้อาตมาภาพก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงของพ่อเหลือวัดหงส์คุณในศีลบารมีทานบารมีที่มีอยู่ในคุณโยมทุกท่านทุกคนนั้นจงเป็นพรอันประเสริฐคุ้มครองให้ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายด้วยประการทั้งปวงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าการค้าก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยมีกำไรโชคดีมีลาภสมหวังสมปรารถนาทุกประการเทอญเจริญพร